บริษัทหลักทรัพย์ฟินแนเซียไซรัสจำกัดเราคือโบรกเกอร์อันดับหนึ่งด้านดิจิตอลแอนด์อินโนเวทีฟและโบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ท็อป5ตั้งแต่ปี2011ถึง2016และด้วยแอปพลิเคชันอัจฉริยะ FSS iSmart จะสแกนและแจ้งเตือนหุ้นให้คุณไม่พลาดโอกาสทุกการลงทุนฟินแนเซียไซรัส Number 1 Digital and Innovative บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด Track and Trace Solutions ส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่16สิงหาคมพุทธศักราช2561วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อวานนี้ก็ขออภัยด้วยค่ะป่วยไข้ขึ้นเห็นหุ้นตกเยอะแล้วไข้ขึ้นเลยไข้ขึ้นไม่เกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะ2วันนี้นะฮะก็ตุบเลยนะตั้งแต่ปลายสัปดาห์ขึ้นมาก็ลงไปหลาย10จุดเลยนะค่ะหลุดไปเรียบร้อย 1,700ตอนนี้ก็ไปดู 1,650 ว่าจะรับเอาอยู่ไม่อยู่ะนะฮะเพราะวันนี้ก็โดนไปอีก19ค่ะแล้วก็ดูปัจจัยแวดล้อมภายนอกแล้วเนี่ยไอ้ความวิตกกังวลในวิกฤตการตุรกีค่าเงินลีรายังมีอยู่ยังมีค่ะนะฮะดาวโจนส์ระหว่างชั่วโมงซื้อขายเมื่อคืนนี้ลงไป300กว่าจุดนะฮะแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาดีดกลับขึ้นมาส่วนทางด้านเอเชียเช้าวันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนักลงทุนต่างประเทศก็กลับมาขายกลับมาขาย2วันค่ะเพิ่งมาซื้อเนี่ยขนเงินกลับเข้ามามันบาทนะค่ะตอนนี้ขายทิ้งแล้วซึ่งก็เกิดจาก2ประเด็นใหญ่ๆนะก็คงจะเรื่องของค่าเงินค่าเงินตัวเองเพราะว่าค่าเงินในประเทศเกิดใหม่เนี่ยตอนนี้อ่อนดอลลาร์แข็งแล้วมันทําให้ราคาน้ํามันทองคําในตลาดโลกโอ้ลุ้นกันหมดแดงกันหมดเลยเมื่อวานไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยพวกคอมมูนิตี้รวมทั้งหุ้นเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เตรียมใจไว้เลยค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวเรื่องบิตคอยน์เรื่องของดิจิตอลด้วยที่มีการโกงกันนี่ไปกระทบต่อความเชื่อมั่นด้วยก็แทนที่เงินลงทุนจากต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในเงินสกุลดิจิตอลเขาก็ชะงักงานไปเหมือนกันคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่จะกระทบต่อความภาพลักษณ์ตลาดทุนและการลงทุนเพราะมันไปเกี่ยวกับแก๊งทวงหนี้มาเฟียไปเกี่ยวกับบ่อนการพนันชายแดนเขมรโดยที่บริษัทจดทะเบียนเข้าไปทำธุรกรรมด้วยนะก็ไม่เคยดีนักนะฮะเราไปดูข่าวเดี๋ยวท้ายๆนะฮะค่อยมาดูกันว่าวันนี้ยังไงกันแน่แต่แน่ๆนะไม่น่ายังไม่น่าจะดีค่ะมาดูเรื่องของบิตคอยน์กันบ้างนะคะเรื่องของการโกงกันเนี่ยนะคะกรณีการจับกุมดาราหนุ่มในคดีลวงนักธุรกิจชาวฟินแลนด์ลงทุนในเงินสกุลดิจิตอลที่มีมูลค่าความเสียหาย797ล้านบาทนะคะคดีนี้ก็ยังมีชื่อของนักลงทุนชื่อดังในตลาดหุ้นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหนึ่งในนั้นก็คือชื่อของนายประสิทธิ์ศรีสุวรรณนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยนายประสิทธิ์เขาจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยเขาจะมีการชี้แจงว่าเขาไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรืออะไรยังไงเนี่ยนะคะในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องรอดูที่มาชี้แจงเพราะว่าอะไรรู้ป่ะค่ะกนายานี่เนี่ยเขาเจรจากันมาหลายวันแล้วค่ะได้ข่าวนะฮะก็ไม่ยืนยันนะค่ะก็มีรายงานว่าก็ยอมชดใช้หลายสิบล้านน่ะร่วมๆจะตัวเลขเกือบ3หลักล้านน่ะนะค่ะเกือบ3หลักอ่ะก็เขาแต่ว่านายอันนี้เขาสูญเสียไป797ล้านไม่เฉพาะส่วนตรงนี้ไงส่วนตรงนี้เนี่ยก็เกือบ3หลักอ่ะหลักล้านน่ะนะค่ะก็ดูถึงเปิดแถลงข่าวไงคงจะเคลียร์กันนะฮะอันนี้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เรื่องฟอกเงินก็เป็นอีกคนละประเด็นนะค่ะนะมันนี่มันคดีอาญาก็ดูไปว่าจะยังไงก็เดี๋ยวฟังนะพรุ่งนี้นะค่ะว่ามันจะมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะก็คุยได้ฟังการชี้แจงแต่ว่าในส่วนของผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากการกรณีการโกงสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยนะคะก็ทำให้ทางด้านของนายศิวรัตน์ยามดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทคอยแอสเซทจำกัดเนี่ยนะคะผู้ดำเนินธุรกิจศูนย์กลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยเขาบอกว่ามันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในสายตาของนักลงทุนต่างชาติที่อาจมองว่าตลาดเงินดิจิตอลในประเทศไทยเนี่ยไม่ปลอดภัยเป็นช่องทางของการฟอกเงินและทำให้เขาเนี่ย
ที่ตั้งใจว่าจะมาลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องชะลอไปเพราะเขาเริ่มไม่กล้าเข้ามาเกี่ยวข้องในการลงทุนธุรกิจ ICO หรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องเลยนะคะดังนั้นเขาก็เลยอยากจะบอกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็อาจจะต้องเร่งสร้างความเข้าใจให้กับนักลงทุนรวมทั้งออกมาตรการกำกับดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำขึ้นอีกเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะต่างชาติที่ตอนนี้เขามีมุมมองที่ไม่ค่อยจะดีแล้วต่อการลงทุนเงินดิจิทัลในไทยครับก็จะความเชื่อมั่นในการลงทุนนะฮะแล้วก็ได้รับผลกระทบจริงๆนะเพราะว่าเงินเหรียญแรกของประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย์เจฟินคอยเจฟินคอยตอนนี้ราคาตอนเปิดจองเนี่ยนะคะ6.60 บาทตอนนี้เหลือเท่าไหร่บาท 70 สตางค์ค่ะแล้วไปจองทำไมแต่ว่าทางเรื่องนี้ผู้บริหารเขาก็ชี้แจงนะคะในเรื่องนายธนวัฒน์เลิศวัฒนารักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเจเวนเจอร์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเจมาร์ทเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของการโกงเงินดิจิตอลเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและราคาเหรียญเงินดิจิตอลที่มันปรับลงด้วยเขาบอกเขาก็ได้รับส่วนผลกระทบด้วยและนอกจากนี้ที่เจฟินคอยเนี่ยลงมาถึงบาท 70 สตางค์เพราะว่ามันยังไม่มีความต้องการซื้อเหรียญเข้ามาเพราะว่าเหรียญเจฟินคอยตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะนำไปซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรได้เลยหรือนำไปใช้ในการจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ตามเนี่ยไม่สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้นักลงทุนรายย่อยที่ก่อนหน้านี้แห่กันเข้าไปจองซื้อ มีอยู่ในครอบครองเนี่ยเทขายกันออกมาและยอมขายในราคาขาดทุนด้วยนะคะเพราะว่ารายย่อยเขาบางทีเขาก็ไม่ได้อยากเอาเงินทุนลงไปจม จำเป็นต้องใช้เงินเขาก็เลยเทขายออกมามันก็ยิ่งฉุดให้ราคาเจฟินคอยเนี่ยมันร่วงลงไปอีกเจ็บหนักนะค่ะเกือบ5 บาทนะครับใช่ความจริงเนี่ยถ้านั่นก็เตือนพยายามเตือนแล้วนะว่ามันไปเล่นกับแนวคิดอนาคตในอากาศอ่ะมันไม่นั่นนะแต่ว่าคนก็อยากเอ้ยลองดูนะอาจจะฟุบๆนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มาฟุบมากกว่าใช่ฟุบมากกว่าฟุบแล้ว660ที่ก็ได้ไปนะก็ตอนนี้มูลค่ามันเหลือ100 กว่าล้านพอ100 ล้านเหรียญค่ะนั่นนี่ก็จะกำลังจะทำให้เป็นมีค่าใช่ไหมใช่พยายามที่จะให้เจฟินคอยเนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ในธุรกิจเจมาร์ทได้แต่ว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องไปหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ที่ออกกฎเกณฑ์มาตรการดูแลอยู่ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมในการที่จะนำเหรียญเจฟินคอยเนี่ยนะคะมาใช้จ่ายในร้านค้าคือในกลุ่มเครือธุรกิจของเจมาร์ทเพื่อให้เหรียญเนี่ยมันมีมูลค่าขึ้นมาหรือมันสามารถนำมาใช้จ่ายได้จริงใช่แต่ก็เทียบเวลาใช้จ่ายก็เทียบอย่างราคาโอ้มันเรื่องเราคงราคานะแต่คนก็บอกเอ๊ะฉันชุล่าอะไรฉันจะไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะฉันไม่ยุ่งแต่แรกฉันไม่ยุ่งอ่ะนั่นก็ใช้เงินนี่แหละนะไปซื้อเดี๋ยวอัตราเติมไม่แน่นอนอ่ะอัตราแลกเปลี่ยนเข้าใจแล้วพยายามดิ้นแล้วนะแต่ว่าก็โกยเงินไปแล้ว600 กว่าล้านค่ะตอนนี้แต่ต้องรอดูเรื่องของคนที่ถือไว้ก็รับเคราะห์ไปใช่ถือไว้แล้วก็อาจจะรอดูเรื่องของการพัฒนาแพลตฟอร์มว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าครับก็ดูนะฮะค่ะสำหรับคนที่คิดจะไปเล่นกับเงินในอากาศเนี่ยนะฮะเงินดิจิตอลเนี่ยก็ดูเจฟินคอยเป็นตัวอย่างนะสำหรับคนที่จะออกด้วยเพราะว่ากลต.เองเนี่ยนะคะเขาก็มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอล7 รายที่สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ตามบทเฉพาะการระหว่างที่กลต.เนี่ยพิจารณาคุณสมบัติจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือว่าคำขอถูกปฏิเสธนะคะโดย7 รายเนี่ยนะคะศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะแบ่งเป็นศูนย์exchange นะคะศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ย5 รายด้วยกันก็คือบริษัท Bitcoin นะคะบริษัท Bitcup Online บริษัท Cash to Coin บริษัท Stang Corporation แล้วก็บริษัท Coin Asset จำกัดนะคะส่วนผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยมี2 รายนะคะก็คือบริษัท Coin TS นะคะแล้วก็บริษัท Digital Coin จำกัดค่ะโดยนอกจากนี้นะคะกรต.ก็อยู่ระหว่างการสอบทานข้อมูลของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอีก2 รายที่ได้ยื่นคำขออนุญาตตามบทเฉพาะการเพื่อยืนยันว่าได้มีการประกอบธุรกิจอยู่ก่อนวันที่14 พฤษภาคม 2561หรือไม่แล้วก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของกรต.ต่อไปค่ะอ๋อในส่วนของความคืบหน้าคดีทุจริตนิดนึงนะคะเขาบอกว่าอาจจะมีพนักงานธนาคารเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่ามันมีการสอบพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาสอบไปถึงว่า
นายทางด้านนายปริญญาที่เป็นพี่ชายของนายบูมเนี่ยนะคะเขามีการนำเอกสารส่วนตัวของผู้อื่นไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็เป็นผู้ทำธุรกรรมเองโดยที่เจ้าของบัญชีไม่ทราบมาก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นไปได้ว่าพนักงานธนาคารต้องมีส่วนรู้เห็นด้วยเพราะว่าการโอนเงินแล้วก็มีการโอนในแต่ละครั้งเนี่ยจำนวนเกิน2ล้านบาทนะคะและบางรายไม่รายงานด้วยไม่ได้แจ้งไปยังปปง.ตามระเบียบด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าพนักงานธนาคารอาจจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนไม่งั้นทำไม่ได้ค่ะคือจะร่วมทุจริตไม่ร่วมทุจริตแต่จะได้ผลประโยชน์ได้ทางอื่นเนี่ยนะค่ะแล้วก็เห็นเป็นลูกค้ารายใหญ่แต่ว่าในผิดของเก่าผิดกฎระเบียบผิดกฎหมายก็ปปง.อาจจะโอ้โหโดนก็คงจะโดนแค่ระดับล่างๆต้องออกจากงานนะฮะแล้วก็โทษคดีก็เดี๋ยวก็ว่ากันนะเดี๋ยวเขาก็ไม่ได้แรงนะเพราะเว้นแต่ว่าจะไปร่วมกระบวนการด้วยตรงนี้นะคะก็อาจอยู่ที่พนักงานสอบสวนอนาคตก็คงจบนะค่ะใบอนุญาตถูกถอนถูกถอนค่ะมาดูหุ้นอีกตัวหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่ก็ร่วงลงไปประมาณ 5% สำหรับตัวมั่นคงเคหะการถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้สุภไลเขาจะทำ tender offer นะคะและเขาก็ยังคงยืนยันในราคา4.10 บาทตามเดิมเนี่ยนะคะก็เลยทำให้นักลงทุนอาจจะค่อนข้างผิดหวังก็ได้ว่าราคาเนี่ยเพราะว่าราคามันถือว่าต่ำกว่าราคาตลาดพอสมควรแต่ว่าในส่วนของผู้บริหารก็คือนายไตรเตชะตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการของสุภไลเนี่ยนะคะเขายืนยันว่า4.10 บาทเป็นราคาที่เหมาะสมและเราพอใจที่จะซื้อในราคานี้แม้ว่าราคาในกระดานตอนนี้จะปรับตัวสูงกว่าราคาที่ตั้งใจไว้ซึ่งเราถือเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าเราไม่ต้องการเป็นผู้บริหารหรือปรับเปลี่ยนการบริหารแต่จะเน้นการลงทุนโดยจะเป็นเพียงผู้ถือหุ้นเท่านั้นนี่คือความตั้งใจของในส่วนของผู้บริหารของกรรมการผู้จัดการสุภไลถ้ามีโอกาสก็คงจะนั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสเพราะว่ากลุ่มเก่าเขาไม่ยอมใช่เพราะไม่มีใครขายเลยเขาคงไม่ออกกันราคานี้คงไม่ขายละค่ะเพราะว่าตั้งโตรับซื้อกันไปตั้งแต่เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าไม่มีนักลงทุนรายใดมาขายหุ้นมั่นคงเคหะการหรือว่า MK ให้กับทางสุภไลเลยครับตอนนี้นะฮะก็ช่วงนี้เนี่ยประกาศผลประกอบการนะค่ะแล้วเขาจะมีผลต่อราคาหุ้นเนี่ยบางตัวก็ย่ำแย่นะค่ะตอนนี้ก็ไม่ตันหรือโอชิตันอ๋อตันพาสกรนาทีอ่าค่ะพาสกรนาทีค่ะก็คงหมดลูกเล่นแล้วนะแต่ก็จะถึงวันนี้เนี่ยกว่าจะเห็นว่าไอ้ชาเขียวอิชิตันเนี่ยค่ะมันไปไม่รอดเลยนะครับเพราะว่าผลประกอบการไตรมาส2นี่ขาดทุนค่ะเป็นไตรมาสที่2ที่ขาดทุนนะไม่ใช่แต่ไม่ใช่ไตรมาส1นะหมายถึงถ้าเข้าตลาดเนี่ยเป็นอีกไตรมาสนึงเคยขาดทุนไตรมาส1เมื่อไตรมาส4ปี59แล้วนี่เป็นไตรมาสที่3ได้แนวโน้มเนี่ยเราดูประมาณดูแล้วนึงนะฮะแล้วดูตลาดประทั่วไปไม่ว่าจะงัดลูกเล่นแจกเบ้นแจกทองแจกอะไรมาคนก็ไม่เอาแล้วไปพาไปนู่นนะนายตันจะออกมากี่รอบตอนนี้ก็ขายไม่ออกแล้วหมดจุดขายแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรนะแล้วตลาดเราก็บอกแล้วมันชาคือหุ้นอิชิตันเนี่ยเป็นหุ้นที่ดร.นิเวศเหมเวชราวรากรนักลงทุน VI เป็นตำนานของประเทศเนี่ยนะเขาไม่เล่นหรอกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะหุ้นอะไรที่ก็ตามที่ผูกพันกับคนคนเดียวเนี่ยนะเขาบอกนั่นมีความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงนะแล้วตอนนี้ก็คนที่เข้าไปนะ19นะเข้ามาขายเนี่ย19ขึ้นไปสูงสุดเนี่ย29 บาทตอนนี้เหลือเท่าไหร่รู้ป่ะ4 บาทกว่าเนี่ยตลาดทรัพย์ครับออกเนี่ยอย่างเงี้ยทำไมบอกโอ้ยคือเอาแต่ด้านดีๆไงหุ้นใหม่เมื่อวานนี้ก็คุยกับเจ้าหน้าที่ตลาดทราบบอกเนี่ยอยากจะคุยผู้บริหารอยากไปปรับทัศนคติหน่อยไอ้นโยบายเชิงปริมาณเนี่ยเลิกสักทีเถอะไอ้เป้ารับหุ้นใหม่เนี่ยอย่าแล้วอยากจะปรับทัศนคติไอ้หุ้นเน่าๆเลยนะที่แบงค์เนี่ยประกาศออกมาเนี่ยในไตรมาสที่2เนี่ยมีหุ้นที่ถูกเครื่องขึ้นเครื่องหมาย4แล้วเนี่ย22บริษัทนะยังไม่รู้จะมีเพิ่มหรือเปล่าค่ะ22บริษัทเนี่ยไม่ใช่น้อยนะบางคนบอกโอ้ยนี่เป็นส่วนน้อยส่วนน้อยแต่บริษัทนึงก็ไม่ควรมีถ้าสำนึกในความรับผิดชอบกับผู้ถือหุ้นนะขึ้นเครื่องหมาย C หมายความว่าอะไรส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยมันลดต่ำกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วแล้วมีหน้าที่ต้องแก้ไขนะไม่เครื่องหมาย C เนี่ยต้องซื้อขายด้วยเงินสดแล้วมีมาตรการนะต้องชี้แจงมาตรการแก้ไขตั้งแต่ประชุมผู้ถือหุ้นวุ่นวายไปหมดอ่ะแล้วพอต่ำมาแล้วเนี่ยมันแก้ยากนะเว้นแต่จะต้องเพิ่มทุนหรือสร้างผลประกอบการให้กำไรซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย
เพิ่มทุนแนวหุ้นเน่าๆเนี่ยเดี๋ยวนี้คนรู้ทันแล้วเพราะแต่ก่อนนี้ปล่อยให้เพิ่มทุนกัน10ครั้งไปยิง10รอบสุดท้ายเอาเงินไซฟอนไปซื้อทรัพย์สินกันแล้วไม่เห็นมีใครจะถูกจับเลยเรื่องไซฟอนเงินเพิ่มทุนแล้วเอาไซฟอนนะจะมีก็เรื่องอื่นที่ได้โดนกล่าวโทษแต่เรื่องนี้ไม่มีเลยนั้นคนก็เข็ดแล้วตอนนี้จะเพิ่มทุนเนี่ยไม่ง่ายนะฮะอ้าวเราไปดูเรื่องตัวเลขข้อมูลที่ไม่อยากจะดูนะฮะนี่บอกก่อนฉายกราดมาตั้งแต่ตะวันตกนะแล้วพระอาทิตย์ย้อนกลับมาขึ้นตะวันออกตะวันออกค่ะยังไม่เห็นสีเขียวเลยครับแดงเถือกทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแดงทั้ง3ตลาดเลยไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ที่ร่วงลงไป 137.51 จุดในขณะที่ S&P 500นั้นร่วงลงไป 21.59 จุดและ Nasdaq ร่วงลงไป 96.78 จุดจากความกังวลเรื่องของการร่วงลงของค่าเงินลีราของตุรกีแล้วก็ผลกระทบที่ลุกลามไปยังประเทศต่างๆรวมถึงข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็ตุรกีหลังจากที่รัฐบาลตุรกีประกาศขึ้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐนะคะเช่นรถยนต์โดยสารเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพื่อตอบโต้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งเพิ่มอัตราภาษีต่อเหล็กและอลูมิเนียมที่นำเข้าจากตุรกีขึ้นอีก2เท่าค่ะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปนะคะที่ก็ปรับตัวลดลงทั้ง3ตลาดเช่นเดียวกันนะคะเยอรมันลงไป 1.58% แล้วก็ฝรั่งเศสลงไป 1.82% และลอนดอนลงไป 1.49% ค่ะส่วนราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะน้ำมันดิบเวสเซ็กซันเมื่อคืนนี้ลงไป2เหรียญ3เซนต์ปิดที่65เหรียญ1เซนต์เบรนท์ลงไป1เหรียญ70เซนต์ปิดที่70เหรียญ76เซนต์ค่ะอันนี้มาจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐรายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่พุ่งขึ้นส่วนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลงและแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็ประเทศคู่ค้าทั้งจีนแล้วก็ตุรกีล่าสุดนะคะเช่นเดียวกับทองคำที่ร่วงลงไปถึง15เหรียญ70เซนต์ปิดที่ 1,185 เหรียญต่อทอยส์ออนนะคะเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่10กรกฎาคม2560ท่ามกลางวิกฤตค่าเงินลีราของตุรกีค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะก็เคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทั้งวันและปิดไปที่ระดับ 1,762.29 จุดปรับตัวลดลงไป 19.06 จุดมูลค่าการซื้อขาย 53,843 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 Beauty นะคะบวกไป90สตางค์ปิดไปที่ 8.35 สตางค์อันดับที่2 CPO ไม่เปลี่ยนแปลง 69.25 สตางค์อันดับที่3ปตทค่ะลงไป75สตางค์ปิดที่51บาทอันดับที่4 True ลงไป35สตางค์ปิดที่6บาทและอันดับที่5 KTC ลงไปบาท25สตางค์ปิดที่26บาท50สตางค์ค่ะสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะสถาบันขายออกมา105ล้านบาทต่างชาติขายออกมา 1,970 ล้านบล.ขายออกมา 1,148 ล้านขณะที่รายย่อยเข้าไปรับเมื่อวานนี้นะคะ 3,224 ล้านบาทค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูทิศทางของเอเชียเช้าวันนี้ค่ะ